เรามาทำความรู้จักสาวโสดเท่ๆคนนี้กันดีกว่าว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนะครับและแน่นอนคุณดับไฟได้ทุกเมื่อครับสวัสดีค่ะโชตานะคะพัทมนต์ตุยาสายค่ะอายุ22ปีค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็น VJ อยู่ค่ะที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือชตาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีมากค่ะตอนนี้หลักๆที่เล่นก็จะมีกีตาร์คีย์บอร์ดแล้วก็ร้องเพลงด้วยค่ะเริ่มเล่นดนตรีมาน่าจะตั้งแต่ประถมเลยเพราะว่าคุณพ่อก็ชอบร้องเพลงด้วยค่ะก็คือสอนเราร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วก็มาหัดเล่นอุคูเลเล่ตอนป.6 พอขึ้นมัธยมก็เริ่มมาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเริ่มอยากตีกลองอยากเล่นเรดอะไรเงี้ยคุณพ่อก็สนับสนุนแล้วก็เริ่มฟอร์มวงกันกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นมือคีย์บอร์ดหัดเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็เริ่มเดินสายประกวดอะไรเงี้ยตอนแรกก็ประกวดกับโรงเรียนแล้วก็เริ่มไปประกวดงานด้านนอกอะไรเงี้ยแนวดนตรีที่ชอบส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแนวที่เป็นแนวของผู้ชายแนวที่ผู้ชายชอบกันอย่างวงหนูเนี่ยก็เล่นโปรเกรสซีฟร็อกก็คือไปร็อกเลยร็อกจ๋าเลยวากอะไรอย่างงี้นอกจากที่เราจะชอบฟังเพลงผู้ชายแล้วนะคะเราก็แบบว่ามีนิสัยอื่นที่แบบผู้ชายด้วยก็คือเราอ่ะจะชอบสะสมฟิกเกอร์สะสมของเล่นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานเรซินของวันพีซสะสมมานะคะก็ประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะซึ่งแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานเรซินที่มันต้องพรีออเดอร์ใช่ไหมคะบางตัวคือรอนานมากสั่งปี2020ได้ปี2022งี้ก็มีส่วนใหญ่ที่บอกไปก็คือวันพีซสาเหตุที่สะสมวันพีซนะคะก็เพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบมากดูจนโตก็ไม่จบสักทีตอนนี้ก็คือสะสมเต็มตู้เลยในการจะซื้อตู้ใหม่แล้วของเล่นก็เรียกได้ว่าห่วงมากห่วงทุกตัวเลยไม่มีแบบว่ารักตัวไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจอ่ะเนาะเหมือนซื้อมาตั้งสวยๆเราไม่เล่นนะเพราะว่ากลัวพังก็ถ้าใครจะอยู่ด้วยก็อยากให้แบบว่าดูแลรักษาของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างช่วงไหนนะคะที่แบบว่าเราว่างอะไรเงี้ยเราก็จะติดอนิเมะมากๆแบบชอบดูชอบแชร์ไม่ได้ติดเรื่องเดียวเราก็ติดหลายเรื่องก็แชร์หมดเลยแชร์เต็มเลยส่วนใหญ่คนที่คุยด้วยเงี้ยค่ะเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนชอบดูใช่ค่ะผู้ชายที่มาคุยกับเรานะคะก็อาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ดูการ์ตูนก็ได้อาจจะไม่ต้องติดอนิเมะอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้แบบว่าดูเป็นเพื่อนเราได้ให้เราพาดูก็ได้นะจะได้แบบว่ามีเรื่องคุยกันฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะที่ชอบมาวันพีซแต่ที่นี้น่ะคือเธออย่าเพิ่งรีบปิดไฟกันนะคะไม่มีใครดับไฟเลยนะอ้าวดูเพลินเธอเป็นนักดนตรีแล้วก็เธอเป็น VJแล้วก็เธอมีความบอยๆเธอชอบแอนิเมะก็ถือว่าแมนๆแล้วก็ชอบการ์ตูนสะสมโมเดลอะไรเงี้ยส่วนมากมันก็จะเป็นกิจกรรมเด็กผู้ชายนะสะสมโมเดลเนี่ยแสดงว่าคุณก็เอาจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้หญิงจ๋ามากนักหรือเปล่าหรือในโหมดผู้หญิงคุณก็ในโหมดผู้หญิงก็อาจจะมีแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยสนิทก็อาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบเป็นแฟนก็อาจจะได้เห็นโหมดนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นก็จะเห็นเราแมนๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนแบบขี้อ้อนถ้ามีแฟนจะชอบอ้อนแฟนติดแฟนอะไรอย่างงี้ไหนใครเป็นแฟนวันพีซบ้างที่เหลือคือเน้นทูพีซตลอดเลยนอกจากวันพีซคุณดูเรื่องอื่นไหมฮะดูสลามดูแบ็คโคเวอร์มียายบ่าพวกที่ดูเขาก็ดูกันนะเนาะเดี๋ยวนะนัดคุณโดนดับไฟแล้วฮะคุณทำได้แค่ไปกดฟอร์เจอร์เท่านั้นเอง ย้ำแม่งตลอดทั้งรายการอ่ะไม่มีใครดับไฟใส่คุณเลยปลื้มอกปลื้มใจอะไรกับสาวสวยคนนี้กายเอาถามเลยวะ เรียกมึงเล่นๆมั้งคือผมชอบเล่นดนตรีนะครับนี่เคยตีกองใช่ไหมครับจำชื่อสาวสวยไปได้ใช่ไหมลิงนี่เขาชื่ออะไรอ่ะเขาชื่อเชอร์ตานครับเออโอเคจำได้เคยตีกองใช่ไหมครับเคยตีตอนมอต้นค่ะผมก็ชอบตีกองทงวงนี่ผมตีตลอดนะครับตีกองตีห้าครับกบานเดี๋ยวนะมึงก็ไม่น่ารับแอคแรงขนาดนั้นโอเคอ่ะบอกอะไรกับเธอหน่อยไหมฮะก็เก็บผมไม่ปิดเอาพี่พูดกับมึงสองคนเนี่ยนะยายก็ได้ยินนะเขาดูชอบจริงพูดนี้จริงเขาชอบมึงสุดอ่ะบอกจริงไหมเนี่ยเมื่อกี้จังหวะที่ดูวิดีโอเนี่ยคนชื่อกายน่ารักมากจริงเขาชอบดีๆอ่ะพูดอะไรกับสาวสดหน่อยชอบครับเอาผมมาครับเฮ้ยใช่ดิใจเย็นใจเย็นโอ้ยตัวนี้เรื่องผมหรือเปล่าครับปั้นยากเหลือเกินอ่ะโก้ครับผมประทับใจอะไรในสาวโสดคนนี้ก็เขาดูมาเท่นะครับเขาเล่นกีตาร์ผมก็เล่นกีตาร์ชื่อโก้ผมก็ชอบโซโล่
จังหวะตอนถามเรื่องแอนิเมะเรื่องการ์ตูนพีนี่ยกไม่หยุดเลยครับผมคือเคยทำงานร้านเช่าการ์ตูนไม่ครับไม่ครับคือโดยรวมคือเล่นดนตรีเหมือนกันครับผมแล้วก็เล่นหลายเครื่องเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยครับผมอยากจะชวนเขามาฟอร์มวงกับผมมากเลยคุณเล่นอะไรฮะผมเล่นเบสครับผมแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยโอ้โหว้าวบิ๊กบอสยังไงคนนี้ผมขอพูดกับสาวโสดได้มั้ยครับอย่าปิดไฟผมนะครับว่างไปวะไปวะคือยังไงติดโควิดแล้วฮะก็ติดมอคือชอบกินร้องเพลงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยังเปิดไฟอยู่โอเคโอเคซ็อกเกอร์สักนิดนึงไหมล่ะคือแบบว่าเป็นสาวเท่ทุกอย่างเลยอ่ะตรงผมก็ชอบฟังเพลงเหมือนกันแบบไม่เคยเจอใครเท่ขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะหน้าตามนี่แหมปลื้มปิ่มจริงชอบอะไรขนาดนี้คุณดูชอบเขาทุกอย่างเลยครับก๊อดครับเขาชอบมึงจริงจริงจริงเมื่อกี้นะเขาบอกมันกูตอนกายให้ความหวังแม่แหละมันชอบมึงแต่เขาชอบมึงจริงนะนี่จังหวะเขาดึงเสื้อช่วงแรกเออนั่นแหละผมเห็นแล้วเขาถ้าเขาไม่ชอบใครนั่งไม่ดึงหรอกผมชอบรอยสักเขามากเลยนะเออเขาเปิดให้มึงดูนี่ผมสักลิงเหมือนกันตรงนี้จริงเหรอตอนนี้ไม่อยู่แล้วลิงทำไมอ่ะลงไปกินกล้วยถ้ามีโอกาสนะปิดไฟนี่เลยเอาจริงนะคุณพิสดาซีซั่นนี้นี่แม่รวมโจรทั้งนั้นน่ะอยากจะเดินหาสัมภาษณ์คนดีๆสักคนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกมีคนดีๆให้น้องไหมสาวโสดของเราเอาเลือกคนที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้แล้วกันขอคนดีๆให้สาวโสดเราหน่อยพี่โจครับพี่โจยังไงคนนี้ผมเป็นคนชอบเล่นดนตรีเล่นอะไรเล่นอะไรคือผมชอบเขาเป็นอะไรเอาดีคิดไม่ดีผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมไม่ได้พูดเองตลกเองโอเคสูดหายใจลึกๆแล้วค่อยๆผมชอบเวลาเขาเล่นดนตรีเขามีเสน่ห์มากเลยครับแล้วอีกอย่างนึงเขาชอบสะสมพวกฟิกเกอร์โมเดลผมก็ชอบครับชอบสะสมครับฟิกเกอร์โมเดลใช่อ้าวปล่อยไปเปล่าๆนึกว่าจะมีอะไรกลับมาโอเคก็ชอบสะสมเหมือนกันชอบเหมือนกันเนี่ยเขามีเยอะเดี๋ยวผมจะไปชิคเอาไว้ที่บ้านสักเขาก็ยิงบอกว่าเขาหวงอยู่แทนที่จะซื้อเพิ่มผมดูแลให้ไงผมดูแลดีอ๋อโอเคชอบสะสมเหมือนกันอ่ะโจนัสคุณเปิดไฟไว้ยังไงล่ะคนนี้ไลฟ์สไตล์คล้ายกันครับชอบดูการ์ตูนอะไรอย่างนี้แล้วก็เล่นดนตรีผมมิกเพลงได้ครับเป็นดีเจตอนคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปทำเพลงด้วยกันก็ได้อ๋อนี่เป็นดีเจโอเคนะฝากปอบนัดหน่อยดีหน้ายังเศร้าอยู่เลยอ่ะโดยรวมเนี่ยทั้ง25คนที่เขาไม่ดับไฟคุณเนี่ยเขาก็ชอบในความเป็นคุณนะแต่ผมว่าคุณอภิสดาเราควรจะเปิดอากาศให้หนุ่มโสดได้เห็นอีกโหมดของผู้หญิงคนนี้บอกเลยว่าประเด็นค่อนข้างสุบเสียงสักนิดนึงผมจึงยังไม่อนุญาตให้คุณดับไฟแล้วกันดูกันก่อนคุยกันก่อนเพราะว่าแม่อยู่ด้วยยาก